มหากุศลดวงที่หนึ่งนะที่เป็นโสมนัสเอาอะไรมาวัดว่าเขาคือโสมนัสอะไรมาวัดเอาอารมณ์นะก็ไม่ลืมสูตรว่าเอาอารมณ์ที่ดีมาเป็นเครื่องวัดว่าโสมนัสทั้งหลายโดยมากจะเกิดกับอิทธารมหรือกับสุภาพนะกับจะก็จะเกิดกับอารมณ์ที่ดีๆโสมนัสจึงจะเกิดขึ้นถึงโสมนัสที่เป็นกุศลก็ตามโสมนัสที่เป็นกุศลโดยมากนะก็จะเกิดกับอารมณ์ที่ดีๆเช่นมีดอกไม้เหี่ยวกับดอกไม้บานไปบูชาพระนะตอนไหนจะโสมนัสกันคุณนภาตอนไหนก็ต้องดองดอกไม้มันดีๆหน่อยนะดอกไม้เหี่ยวจะไปโสมนัสอะไรอ่ะนะสมมติว่าเอาแบบของธรรมดากับของที่ประณีตหน่อยเราจะปลื้มใจเพราะอะไรมากกว่ากันก็ของดีๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นโสมนัสนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับอารมณ์ที่ดีทีนี้ตั้งคำถามว่าอารมณ์ที่ดีๆทั้งหลายอิทธารมสุภาพนิมิตอ่ะปกติทั่วๆไปนี่มันเกิดร่วมกับอกุศลจิตไม่ใช่หรือคือคนเห็นของดีๆทั้งหลายแหละเนี่ยนะทั่วๆไปก็อกุศลจิตนี้จะเกิดขึ้นใช่ไหมเช่นเจอดอกไม้งามก็โลภะอีกเสียงเพราะก็โลภะซะส่วนใหญ่เนี่ยนะแล้วทำไมจึงเป็นกุศลล่ะโสมนัสต้องมีอิทธารมหรือสุภานิมิตทำไมจึงเป็นกุศลท่านบอกว่าด้วยเหตุผลเหล่านี้กุศลจิตจึงเกิดขึ้น 1. การกำหนดนิยมะเนี่ยนะนิยมหมายถึงว่าเมื่อเกิดการกำหนดนะกุศลจึงจะเกิดถ้าไม่กำหนดนะไปเจอของดีนี้กุศลไม่เกิดอย่างนั้นเถอะเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะทีนี้2เหตุผลที่2ที่ทำให้กุศลเกิดก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะถ้าเปลี่ยนได้อารมณ์เนี่ยอารมณ์เดิมนั่นแหละถ้าเปลี่ยนได้กุศลเกิดถ้าไม่เปลี่ยนก็อกุศลเกิด3เพราะว่าความประพฤติเสมอเนี่ยนะถ้าพูดอีกในหนึ่งก็ชินนั่นแหละความเคยชินน่ะนะอาศัยความเคยชินน่ะถึงอารมณ์ดีก็สามารถเป็นกุศลได้อย่างที่4ก็ท่านบอกว่าการผูกใจเนี่ยนะสิ่งนี้เป็นอิทธารมณ์ก็จริงแต่อิทธารมณ์นี้เป็นปัจจัยแก่กุศลได้ก็ด้วยเหตุผล4ประการนี้อย่างข้อแรกที่ว่าเนี่ยเพราะการกำหนดใช่ไหมคือปกติสมมติถ้าเห็นดอกมะลินะเห็นไหมถ้าโดยลำพังทั่วๆไปถ้าไม่กำหนดก็โลภะก็จะเกิดแต่ถ้ากำหนดจะไปหาดอกมะลิบูชาพระเจดีย์หน่อยถ้าตั้งกำหนดไว้แบบนี้กุศลจะเป็นแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเห็นดอกไม้จะเป็นกุศลทันทีเพราะฉะนั้นอยู่ที่การกำหนดถ้ากำหนดดีกุศลก็เกิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นของจะดีขนาดไหนรูปจะดีเสียงจะเพราะกลิ่นจะหอมรสจะอร่อยโพธาภาที่ดีถ้าเกิดการกำหนดหรือที่เรียกว่าตั้งใจเอาไว้นะของพวกนั้นจะเป็นอารมณ์ของกุศลเพราะฉะนั้นอยู่ที่การกำหนดนั่นเองถ้าหมั่นกำหนดกุศลก็เกิดได้บ่อยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิธีฝึกก็คือว่าทำยังไงจะเห็นทุกอารมณ์แล้วกำหนดให้ได้ว่าต้องเป็นกุศลให้ได้อันนี้ก็นับว่าสำคัญมากเนี่ยนะอีกอย่างที่2ก็คือเปลี่ยนฝึกเปลี่ยนว่าจากอกุศลให้มาเป็นกุศลให้ได้ในอารมณ์นั้นๆเนี่ยนะก็อยู่ที่การเปลี่ยนนะก็คือการเปลี่ยนในที่นี้หมายถึงการกลับนั่นเองปรินามะเนี่ยนะปรินามะก็คือการกลับจากอกุศลอันคนที่ชำนาญหรือถ้าได้รับการฝึกมาดีก็สามารถกลับอกุศลมาเป็นกุศลได้ในอิทธารมณ์นั่นแหละในอารมณ์ที่ดีๆเนี่ยสามารถเป็นกุศลได้และอย่างที่3ก็คือประพฤติเสมอๆเนี่ยนะประพฤติจนชินอ่ะถ้าประพฤติเสมอหรือเคยชินบ่อยๆนะสมมติปกติแล้วเห็นทองเนี่ยปกติก็โลภะแต่ถ้าเห็นทองที่เป็นใจดีอ่ะเป็นไงเห็นทองหุ้มใจดีศรัทธากลับเกิดอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหมั่นประพฤติเห็นฝึกน้อมใจไปบ่อยๆก็กุศลก็จะเกิดได้บ่อยอย่างคนนิยมบูชาพระเจดีย์เนี่ยนะเห็นอะไรก็อยากจะน้อมไปเพื่อทำพุทธบูชาเป็นต้นนั่นเองอย่างคนใส่บาตรนะเห็นอะไรก็นึกถึงใส่บาตรอย่างคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่มีอะไรก็จะคิดถึงพ่อแม่เนี่ยนะจะเอาไปฝากอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ด้วยอำนาจความประพฤติเคยชินของที่ดีก็กลับให้เป็นกุศลได้กุศลจิตก็เกิดได้แล้วก็การผูกใจการผูกใจในที่นี้ก็ท่านบอกว่าผูกใจด้วย
โยนิโสมนสิการถ้าโยนิโสเป็นนะกุศลจิตก็เกิดได้ที่โยนิโสนี้โยนิโสด้วยอะไรก็ตัวโยนิโสโดยทั่วๆไปนะก็จากของที่ก็ใส่ใจว่าไม่เที่ยงใส่ใจว่าเป็นทุกข์ใส่ใจว่าเป็นอนัตตาใส่ใจว่าอสุภะเนี่ยนะก็ถึงจะดอกมะลิก็เหอะเก็บใส่กระปุกเอาไว้นะสัก3วันนะแล้วก็เปิดใหม่มันสงสัยจะหมดความเป็นสภาพดอกมะลิแล้วนะก็อาหารดีๆก็เก็บเนี่ยนะแล้วก็ให้มันมีน้ำชุ่มซะหน่อยนะไม่ได้พัดเจออะไรหรอกนะแล้วก็ชักกระบูดเนี่ยนะเพราะถ้าคิดให้มันเลยต่อไปอีกในสิ่งนั้นๆเนี่ยนะปกติก็โสมนัสแต่ก็จะเป็นกุศลเป็นโสมนัสที่เป็นกุศลก็อยู่ที่ว่าโยนิโสเป็นหรือไม่ถ้าแต่อย่างที่ว่าไปนะถ้าเอาดอกไม้มาจับเนี่ยนะดอกไม้งามๆอย่างนั้นเถอะถ้าสายใจว่าไม่เที่ยงล่ะถ้าเห็นดอกไม้นั่นนะนึกว่าดอกไม้งามๆถ้ามันร่วงหล่นแพร่ออกมาเนี่ยนะหรือถ้ามีแมลงมาเด็ดมีอะไรมากัดมากวนเป็นต้นอ่ะดอกไม้ก็หมดความงามใช่ไหมก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปถ้าดอกไม้นี้เหี่ยวเฉาเข้าไปแล้วนะมันจะเป็นงามได้ยังไงเป็นต้นทั้งถ้าเจริญอย่างนี้นะอิทธารมณ์นั้นอ่ะก่อให้เกิดโสมนัสแต่ว่าโสมนัสนั้นเกิดร่วมกับกุศลเพราะผู้ที่พิจารณาอิทธารมโดยความเป็นของไม่เที่ยงทั่วไปและจะโสมนัสถึงพิจารณาถึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอสุภะก็ตามถ้าพิจารณาว่าอารมณ์นั้นคืออิทธารมอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นโสมนัสเพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายนะเวลาเขาเจริญวิปัสสนาก็จะเจริญด้วยโสมนัสเวทนาซะส่วนใหญ่ทีนี้ถ้าพูดถึงโยนิโสเนี่ยอาศัยเหตุอะไรบ้างอ่ะจึงจะมาโยนิโสมนสิการได้ก็ท่านบอกว่าปฏิรูปประเทศนะถ้าไม่ได้ปฏิรูปประเทศกุศลก็ไม่เกิดหรอกก็ไม่โยนิโสได้หรอกและอย่างที่สองก็คือคบสัตบุรุษปัจจัยสำคัญที่จะให้โยนิโสก็คือการคบสัตบุรุษนั่นเองข้อต่อไปก็คือการฟังธรรมอย่างที่ว่าถ้าใครที่ฟังเรื่องทานบ่อยๆนะจากไม่เคยให้ทานก็จะให้ทานขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นการฟังในสิ่งนั้นๆบ่อยๆนี้ก็สามารถที่จะไปเป็นกุศลได้สามารถที่จะไปโยนิโสให้เป็นกุศลได้อย่างที่4ก็คือปุพเพกตปุญญตาปุพเพกตปุญญตาเพราะถ้าคนที่มีบุญเก่านะสะสมที่จะเคยเจริญกุศลก็เห็นอารมณ์ใดๆก็จะเจริญกุศลของเรานี่ต้องรออันนี้ก่อนไหมคือการใช้คำว่าปุพเพกตปุญญาตาเนี่ยที่เรานิยมเรียกว่าอัธยาศัยต้องรอให้อันนี้มีก่อนใช่ไหมแล้วค่อยเจริญกุศลจริงอยู่ว่าคนที่มีปุพเพกตปุญญาตาคนที่มีอัธยาศัยมาก่อนเขาเจริญกุศลง่ายมากแต่ทีนี้ถ้าเกิดมาแล้วเราดูท่าจะไม่ค่อยใช่นะอัธยาศัยไม่เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะต้องรอให้ของเก่ามากระตุ้นก่อนไหมไม่ต้องก็ไปเร่งที่ไหนเร่งที่การฟังธรรมเร่งคบสัตบุรุษปฏิรูปประเทศมาฝึกโยนิโสมากๆให้ทำเหตุประเภทนี้ให้มันเป็นบุญเก่าสักทีหนึ่งนั้นของใครคิดว่าใครมีบุญก็ช่างเถอะของมาคิดว่าจะทำบุญกันแล้วกันก็ทำวันนี้มันก็จะเป็นปุพเพกตปุญญาตาของวันต่อๆไปใช่ไหมถ้าไม่ทำซะเดี๋ยวก็รอให้แม้ถ้ามีอัธยาศัยก็ทำมั้งถ้าอย่างงี้ก็หมดอ่ะนะคืออัธยาศัยมันมีล่ะแต่ว่าไม่ใช่ส่วนที่มันดีๆอ่ะนะส่วนที่ประเภทเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาอัธยาศัยแบบนี้มีไม่มากใช่ไหมถ้าปกตินะถ้าฝึกไว้บ่อยๆอะไรบ่อยๆก็จะเป็นย้อนมาอีกครั้งหนึ่งว่าโสมนัสเวทนาเนี่ยจะเกิดขึ้นที่อิทธารมแต่ได้เหตุ4ประการคือการกำหนดการเปลี่ยนจากอกุศลมาเป็นกุศลการประพฤติเสมอจนเคยชินการผูกใจเนี่ยนะถ้ามีตัวอุปการะ4ประการโสมนัสอันนี้จะเป็นกุศลทันทีก็ถึงจะเป็นอิทธารมณ์กุศลก็เกิด